ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6นะกับมาปูเช่เหลาทาโร่ของเราเกือบตายเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรครับยังอยู่รอดได้เพราะว่าเรามีฮิมิโกะนะคำไว้นะบัฟพลังโจมตีบวก5นะเออจะว่าไปก็อยากได้ในพลนะครับไม่ได้สักทีนะเราซื้อในพลเลยดีไหมเดี๋ยวดูก่อนนะบวกค่าพลังโจมตีและค่าการเคลื่อนที่ให้กับยูนิตในยุคเมดิวอลและเรเนซองใช่ไหมยูนิตของเรามันอยู่ยุคไหนแล้วอย่างมัสกิทแมนนี่เราอยู่ยุคไหนแล้วครับเมดิวอลกับเรเนซองโอเคเรเนซองนะใช้ค่าเฟสซื้อมาเลยไหมคุ้มไหมเนี่ยอยากซื้อมาเลยเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะได้ไปบวกเขาได้หรือว่าเก็บค่าเฟสไปเผยแพร่ดีกว่าดูศาสนาหน่อยสิผมว่าผมซื้ออาพาโซเพิ่มดีกว่านะเพิ่มมา2คนเลยแล้วก็ไอ้เกรดเจเนอรัลไม่ต้องก็ได้มั้งการปกครองวิจัยอะไรต่อดีครับศึกษาด้านไหนต่อแชนซูรี่ไหมหรือว่าคอมเมอร์เชียลรีพับลิกเอามาไว้ก่อนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นสายบนนะครับจะได้เปลี่ยนเดี๋ยวเอาสปายออกมาจะได้เปลี่ยนไปสายนักท่องเที่ยวกันอีกทีหนึ่งไปขึ้นไปเลยมู่หลานกับเฮอร์คิวลิสมาครับทางนี้ตามมาโอเคส่วนพวกนี้เดี๋ยวฮิวก่อนอ้าวอัปเกรดอัพยศได้นะครับไปเทรบูเช่ตามมาหันมามาอยู่ตรงนี้พ่อค้าเดี๋ยวเมืองนี้ต้องขอเฟืองเยอะๆครับโอเคดีมากไปเข้าเมืองหลวงคนนี้พักหนึ่งเทิร์นเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อนะครับเก็บเราทำอินดัสทรีได้แล้วอัปเกรดก่อนนะครับโอเคอัพยศเรียบร้อยเทิร์นถัดไปเลยรีบๆขึ้นไปได้แล้วอัพเลยครับเฮ้ยจะไปอัพให้เขาทำไมวะเนี่ย ลืมดูนะนึกว่ายูนิตตัวเองโอเคครับเราออกมาสงครามกับคาบูก็เหมือนเดิมนะจริงๆเดี๋ยวต้องใส่การ์ดเรามีคณะละทูตไหมก็มีอยู่นะเดี๋ยวเปลี่ยนการ์ดใส่1ได้2นะครับทีหลังส่วนเมืองไคโรทำอะไรดีเมืองนี้ทำอะไรได้บ้างตอนนี้บ้านเกินแล้วนะงั้นเดี๋ยวทำเหมืองแถวนี้ก่อนก็ได้นะนับ1 2 3 4โอไม่ถึงนะครับเดี๋ยวทำเมืองตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาสะพานส่งน้ำตรงนี้ออกแล้วเราจะได้ทำเขื่อนกับเขตอุตสาหกรรมให้เรียบร้อยถ้างั้นเมืองนี้ทำอะไรก่อนดีอารีนาหรือกำแพงเรามีการ์ดสร้างกำแพงไหมไม่มีนะใช่หรือเปล่าดูดีๆโอเคไม่มีการ์ดสร้างกำแพงนะครับถ้างั้นเอาไว้ก่อนอามานี่เดี๋ยวต้องเอาไปไว้เมืองไหนนะบูเอโน่เหรอคูมาซี่ก็ได้นะไปครับข้าหลวงเราเรียบร้อยแล้วนะโอเคมู่หลานเดินขึ้นมาได้นะครับเบลวูฟก็เดินขึ้นมาฮอตโบเราก็เดินขึ้นมาส่วนยูนิตนี้พ่นครับพ่นเสร็จเราก็ได้เลือดมานะทหารม้าเราทำไงดีเราเดี๋ยวโจมตีก่อนทหารม้าเดินขึ้นไปครับทำให้หมดเลยอินดัสทรีไหมบวกค่าเฟสให้กับเมืองนี้ไม่ค่อยอยากบวกเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาทำแค่ตรงนี้ทำลงเลื่อยไม้ไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตรงนี้ทำเหมืองตรงนี้มีอะไรให้ทำเยอะเลยไปครับค่อยๆเดินเดี๋ยวทหารเราค่อยๆเดินนะครอสโบว์คนนี้ก็เกลียดมากเลยอยากได้วิศวกรแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนนี้มียศอะไรบ้างนะครับโพเซลไทเซอร์ดีนะคนนี้ยศไม่ค่อยดีถ้างั้นให้คนนี้Evangelize Belief อัปเกรดศาสนาเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเราใช้อะไรดีอันนี้ก็ดีนะเอาไว้บุกแต่ไม่ค่อยอยากจะบุกเท่าไหร่ไหมถ้าเราตั้งเมืองใหม่เราจะได้ศาสนานั้นทันทีในเมืองที่ตั้งใหม่นะครับเนี่ย Holy Water ก็เหมือนมันไม่ค่อยมีอะไรดีแล้วไหมเนี่ย
มันเหลือแต่อันนี้ที่ดีที่สุดนะครับซื้อมิชชันนารีกับออฟฮอสโซถูกลง 30% หรือว่าอันนี้ตั้งเมืองใหม่แล้วเราได้ศาสนาเลยทันทีผมว่าเอาอันนี้ดีกว่าโอเคแล้วเราก็ได้คะแนนยุคทองนะครับในการอัปเกรดศาสนาให้ถึงที่สุดนะส่วนเมืองนี้ทำอะไรดีส่งไปเมืองหลวงดีไหมหรือว่าผมมาช่วยเมืองอื่นดีผมอยากได้ทัชมาฮาลนะครับอาจไม่ได้ถ้างั้นเราส่งมาช่วยเมืองนี้ดีกว่าแล้วเราก็คนนี้มีทั้งโพสเซอร์ไทเซอร์มีทั้งดีเบเตอร์นั้นเนี่ยเอาอะไรเดียวดูเหมือนว่าเกาะนี้จะไม่มีคนนับถือศาสนาอื่นนะเนี่ยผมเอาดีเบเตอร์ไว้ก็ได้เผื่อมีคนจากเมืองอื่นนะครับส่งมาส่งยูนิตศาสนามาจากเมืองอื่นโอเคเทิร์นถัดไปอีก18เทิร์นน่าจะบุกทันอยู่หรอกสำหรับ3เมืองนี้ผมเอาโมหลานไปป้นหลายๆอย่างของเขาด้วยนะแคมเกิดใหม่อีกแล้วมีแบบว่าซื้อเรือคาราวานได้ไหมซื้อคาราวานได้ยังแกลลี่อยู่เลยเนี่ยอยากได้เรือคาราวานแล้วนะคาราเวลนะครับเอาซีแท็กติกมาเลยก็ได้นะเราจะได้สร้างกำแพงขั้นสุดได้เร็วๆส่วนคนนี้ยิงครับเดี๋ยวทหารเราเดินมาเดวูฟเดินมาเลยครับเรียบร้อยเดี๋ยวให้คนนี้มาปล้นคุ้มครองฮิมิโกะไว้ส่วนมู่หลานเราเดินมาเมืองนี้โอเคทำลงด้วยไม้เลยเยี่ยมอาหารเราก็เดินไล่ไปเลยครับพ่อค้าเดี๋ยวต้องการเฟืองนะเอามาเมืองนี้แหละทำเหมืองตรงนี้โอเคแล้วเราจะได้ลบสร้างสะพานส่งน้ำไว้ตรงนี้ครับทำเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็สร้างเขื่อนไว้ตรงนี้ต่อส่วนโรงงานอุตสาหกรรมก็รอประชากรโตเป็น10คนใช่ไหมเออแต่เมืองนี้ไม่ค่อยมีข้าวมีบ้านเลยนะทำไมไม่มีบ้านน้อยจังอ๋อมันไม่ได้ก็ตั้งติดแม่น้ำนะดังนั้นมาทำฟาร์มตรงนี้แทนไอ้ฟาร์มสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วกันนะโอเคมี3ชาร์จพอดีเลยนะครับจัดไปส่วนคนนี้เราไปเผยแพร่ศาสนาให้เมืองไหนดีเดินลงมาแถวนี้แล้วกันนะกันถัดไปเลยครับกองทัพเราค่อยๆลุกคืบขึ้นเหนือบุกไซเตียและต้องปล้นเขตวิทตรงนี้มาให้ได้นั่นคือเป้าหมายหลักโอเคครับปล้นมาเลยเยี่ยมเดี๋ยวเบวูฟเราใช้เลยไหมใช้เลยก็ได้นะยูนิตนี้มันแข็งกว่าเนี่ยแข็งกว่าแมนแอดอาร์มอ่ะหรือเปล่าพังๆไปเถอะโขกหัวมันได้แถมยังโตตีได้อีกดูดิแป๊บเดียวจะพังแล้วอาหารม้าผมขึ้นมาทางนี้เก็บค่าประสบการณ์ให้ครบส่วนมู่หลานเราไปไหนดีเอาพ้นเขตวิทย์ดีกว่าไปครับเดินขึ้นไปค่อยๆเดินแล้วเรือเรานี่ลงทะเลได้ยังนะยังไม่ได้นะครับต้องคาราเวลอันนี้ยูนิตทุกตัวจะสามารถเคลื่อนที่ผ่านช่องน้ำลึกได้ผมจะได้ส่งหอคงไปนะหรือไม่ก็คนนี้ปะมีคนเล่นซินแบทยังซินแบทยังไม่มีนะครับถ้างั้นเมืองนี้ทำซินแบทได้นะเนี่ยเนี่ยโอ้โหจะใช้90เทิร์นนะแล้วเมืองนี้ก็ต้องการยุ้งฉางและเอาวอเตอร์มิลมาก่อนโอเคครับได้พ่อค้าอีกแล้วเราเปลี่ยนไหมซื้อทุกอย่างด้วยค่าเฟสที่ถูกลง 15% เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนการ์ดส่ง1ได้2ก่อนนะครับปล้นได้ดีขึ้นเรากำลังจะปล้นน่ะก็เอาทองออกก่อนแล้วกันนะแล้วผมก็ซื้อยูนิตเราจะซื้อบิลดเออร์อะไรอย่างงี้ไหมเพื่อค่าเฟสก็ดีนะอยากได้คนตั้งเมืองเพิ่มด้วยนะครับเอามาตั้งเมืองสัก 3-4 เมืองเพิ่มแล้วการ์ดไปอื่นล่ะเราจะใส่อะไรเพิ่มนะสร้างกำแพงเร็วขึ้นเหรอก็ไม่ใช่นะสร้างวันเดอร์ดีขึ้นนี่ไงเออโอเคสร้างวันเดอร์เร็วขึ้น 15% นะครับเนี่ยตามนี้แหละเอ้ยเราจะใส่การ์ดส่ง1ได้2ด้วยไม่ใช่เหรอแล้วกันนะไปครับแล้วเราก็ส่งเข้าเมืองคาบูส่ง1ได้2แล้วก็3 4
เอาอำนาจมาแล้วก็ส่งเมืองได้ด้วย1ได้2โอเคเรียบร้อยแล้วก็ครองอำนาจในเมืองบูเอโน่ด้วยครับบูเอโน่ไอเรสโอเคเมืองนี้เรียบร้อยแล้วแหละผมอยากให้ทหารของเราเองนะครับเป็นคนยึดไม่น่าจะได้ยึดนะเนี่ยแบบเนี้ยยึดไปเลยดีไหมหรือเราปล้นก่อนเก็บปล้นให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมเอาเบวูฟหรือทหารเขาก็ได้ไม่ได้ฮะงั้นเบวูฟยึดไปแล้วกันนะเรียบร้อยครับเก็บเมืองไว้ซ่อมให้หมดสร้างโฮลี่ไซต์เพิ่มตรงนี้ด้วยอยากสร้างเพิ่มนะครับเอาค่าเฟสมาจะได้ทำล็อกแบนได้ในภายหลังส่วนเอาแล้วไงมันฟาร์มตรงนี้โดนทำลายยังโดนทำลายแล้วนะครับเราทำไงดีวะเนี่ยคือซวยที่มู่หลานโดนภูเขาไฟระเบิดอัดหน้าลงไปก็โดนอีกจริงต้องมาพ่นแถวนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าทหารมีอยู่แถวนี้หรือเปล่านะมีนะครับถ้างั้นเดินมาเขตนี้เลยถ้าไม่มีทหารเราจะได้พ่นเขตบันเทิงนะครับส่วนง้อคงเดินขึ้นมาด้วยเราจะได้ปิดฉากศึกนี้ให้เร็วที่สุดเดินขึ้นมาให้หมดเลยนะทหารเราพ่อค้าคนนี้ทำอะไรได้นะครับเราจะได้เทรดเดอร์และเส้นทางการค้ามา1เส้นทางการค้าต่างประเทศจะได้2ทองโอเคเอาเส้นทางการค้ามาเลยเดี๋ยวผมส่งมาเมืองนี้กันถัดไปครับไปเดินต่อโอเคทำฟาร์มสามเหลี่ยมให้ครบโอ้โหตรงนี้คือน้ำท่วมเยอะมากอะทำฟาร์มได้เยอะเลยนะเดี๋ยวใช้หงอคงมาป้นเขตวัฒนธรรมตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยไม่เร็วจริงเราอยากส่งเรือออกไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเมืองนี้ก็ซื้อบิลดเออร์ด้วยค่าเฟสเหลียงอยู่ไหนเอาเหลียงมาโอเคซื้อบิลดเออร์ครับเดี๋ยวผมส่งบิลดเออร์มาทางนี้เฮ้ยผมลืมเปลี่ยนการ์ดบิลดเออร์คนใหม่ได้2ชาร์จใช่ไหมเนี่ยเก็บป้นเขตบันเทิงก่อนเลยครับเราจะได้เลือดคืนมา75หน่วยนะโอเคโคลอสเซียมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมมาปล้นเขตวิทเอาค่าวิทมาเยอะๆเราไปเลยไปวูฟจัดการเรียบร้อยไปครับขึ้นหน้าขอคงปล้นได้ปล้นเราขึ้นไปต่อทหารมาเราก็ขึ้นมาทางนี้ภูเขาไฟจะระเบิดอีกไหมเนี่ยถ้าระเบิดอีกเราก็เน่าเลยนะทหารเราตายเลยนะก็ต้องมาดูกันก่อนครับเดี๋ยวส่งที่มิโกะมาอยู่แนวหน้าเพื่อบัฟพลังโจมตีตรงนี้เดี๋ยวส่งให้เมืองอื่นดีไหมส่งไปเยรูซาเล็มดีไหมเนี่ยเราก็ครองเมืองเกือบทุกเมืองแล้วนะในเกาะเราเองเนี่ยส่งไปดิมัสคัสดีกว่าผมอยากได้อันนี้แหละทัชมาฮาลอยากได้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะก็ไปครับเดินขึ้นมาค่อยๆเดินมาเทรบูเช่นี่ซื้อมาไม่ได้ใช้แน่เลยตรงนี้ทำแล้วตรงนี้ก็ทำฟาร์มอีกที่หนึ่งก็โอเคแล้วนะแหมไซเตียเขาอยากสงบศึกแล้วครับไม่ได้อย่างน้อยผมต้องได้ถึงเมืองเนี้ยแล้วเดี๋ยวปล่อยให้เขาเหลืออีก2เมืองข้างบนนะครับแล้วเราค่อยสงบศึกน้ำท่วมอีกแล้วแล้วเขตเราพังไหมเนี่ยไม่พังใช่ไหมโอเคครับคะแนนยุคทองมันยากขึ้นเรื่อยๆวะเนี่ยเราวิจัยอะไรต่อดีข้างบนนี้อยากได้อะไรผมอยากได้การบินแล้วเอ้ากบฏเฉยอะไรวะเนี่ยทหารม้าเราอันตรายแล้วนะผมเอายูนิตนี้เราขึ้นไปนะครับแล้วก็เคาะหัวมัน1ที่โอเคถ้าเราสู้หรือเรายึดอัพยศได้อัพก่อนพอดโปรขึ้นที่ขึ้นมาครับ
โจมตีเลยไหมโจมตีเลยก็ได้นะอีกเทิร์นก็น่าจะยึดได้แล้วอ้อมมาข้างบนนี้ก็ได้มามาช่วยมู่หลานข้างบนแล้วกันนะป่นเลยเอาค่าวิทย์มาเยอะๆผมเปลี่ยนการ์ดได้ใช่ไหมเนี่ยเราสร้างวันเดอร์อยู่แล้วก็ส่งหนึ่งได้สองใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาทองมาดีกว่าเนาะผมอยากได้การ์ดที่สร้างบิลดเออร์คนใหม่ได้2ชาร์จเอามาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะจะได้ค่าวิทย์อยู่แต่ก็ซื้อบิลดเออร์คนใหม่ได้จะดีกว่าเอามาเยอะๆเลย7ชาร์จเนี่ยไปครับไม่ได้จะประกาศสงครามกับคนอื่นใจเย็นๆโอเคพอเซอร์เรามาถึงแล้วเผยแพร่เลยยังไม่คอนเวิร์ตอีกเหรอคอนเวิร์ตยากจังวะทำฟาร์มสามเหลี่ยมครับเรียบร้อยเมืองนี้มีข้าวกินอิ่มหนำสำราญแต่ยังไงบ้านก็ยังน้อยอยู่ดีนะเนี่ยทำไมบ้านมันน้อยจังวะสร้างค่ายทหารดีไหมเนี่ยบ้านโคตรน้อยเลยอะไรวะแล้วก็ทำฟาร์มให้หมดเมืองเลยไปเมืองนี้เนี่ยทำฟาร์มหมดเลยดีไหมแถวนี้น้อยดีนักบ้านเนี่ย The purpose of education. Okay. นี่เอาออกนะครับส่วนเมืองนี้มาปูทำอะไรดี Providence City ไหมไหนๆก็มีการ์ดสร้างบิลดเออร์แล้วนะทำบิลดเออร์ออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมซื้อพ่อค้าให้เมืองนี้อีกทีหนึ่งโอเคเยี่ยมมากส่วนคนนี้เรามาช่วยแถวๆนี้ก่อนแล้วก็ซื้อบิลดเออร์ด้วยค่าเฟสอีกโอเคแจมแล้วเราจะมีแผนตั้งเมืองที่ตรงไหนเพิ่มบ้างนะครับถ้าเป็นไปได้ก็แถวนี้ไหมตรงนี้ก็ได้นะแล้วเราก็ทำท่าเรือแถวนี้มันไม่สวยงามอีกแล้วไม่มีที่ที่สวยงามเลยใช่ไหมเนี่ยรู้สึกแบบแย่มากเลยเราตั้งเมืองได้กี่ที่ตรงนี้แหละที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็นับลงมา1 2 3 4เราตั้งตรงนี้ได้อีกที่นะหรือไม่ก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้โอเคถ้าอย่างนั้นแล้วเราตั้งเมืองได้อีกที่ไหนบ้างแถวนี้ได้อีกที่หนึ่งน่าจะเป็นตรงนี้นะครับโอเคแต่เมืองตรงนี้ไม่ค่อยน่าตั้งเท่าไหร่ตั้งตรงนี้ก่อน2ที่แล้วก็ตรงนี้ก็น่าตั้งเมืองนะใช่ไหมเนี่ยตรงนี้น่าตั้งเมืองอีกที่หนึ่งไปตั้งเลยไม่ใช่หมายถึงปักหมุดไว้ก่อนโอเคแล้วเราก็มีแถวนี้อีกที่หนึ่งนะครับที่เราสามารถตั้งได้นะถ้าเป็นไม่ได้ก็เอาตรงนี้โอเคเฮ้ยกดคอนโทรลได้ด้วยเหรอโอ้อะไรเนี่ยกดเลนแล้วไงไม่ใช่กดเลข4กดคอนโทรลเพื่ออะไรเพื่อดูว่ามีทรัพยากรอะไรบ้างเงี้ยเหรออ๋อกดคอนโทรลแล้วดูว่าเมืองถ้าเราตั้งเมืองตรงนี้มันจะครอบคลุมถึงตรงไหนบ้างโอ้โหเพิ่งรู้เนี่ยใช้มอดไม่ได้อ่านมอดนะครับโอ้อย่างเทพเลยเฮ้ยก็แจ่มอยู่นะก็อย่างว่าแหละกดชิป A นะปักหมุดครับแล้วผมก็ให้ตรงนี้เป็นท่าเรือตามสูตรเมืองท่าโอเคเราจะตั้งเมืองกี่ที่นับ1 2 3 4 5ไอเฟสน่าจะซื้อได้แค่ประมาณ 2-3 ที่นะแมกนัทผมก็ไม่ได้อัพนะครับถ้าอย่างนั้นผมซื้อคนตั้งเมืองจากเมืองนี้แล้วก็จากเมืองไหนอีกดีถ้าเอาใกล้ๆก็เมืองเนี้ยมาเมืองนี้ด้วยซื้อไม่ได้ละใช้ค่าเฟสเยอะขึ้นนะครับซื้อด้วยทองก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรเก็บค่าเฟสไว้ทำบิลดเออร์ด้วยเราต้องใช้เยอะมากเลยนะต้องแบบเลาะเหมืองออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรนะเลาะเหมืองออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอ้นั่นอะสิ่งปลูกสร้างนะครับชัมเมอร์ของเราหยุดเลยวัดโอเบลิสก็ยังไม่ได้สร้างโอ้โหเมืองนี้มันอยู่มาได้ยังไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาเดินมาต่อเดี๋ยวให้หงอคงเป็นคนปล้นนะครับ
นนักรบเราก็ไปลุยต่อได้เดี๋ยวแล้วกันนะมูหลานเราปล้นได้ครับปล้นเลยแล้วก็กลับมายิงเมืองเดี๋ยวได้เมืองนี้เสร็จก็สงบศึกแล้วให้เขาเหลือ2เมืองทหารมาพักก่อนฮอตโบเดี๋ยวเดินมาตรงนี้เดินมาทางนี้เดี๋ยวทหารเราก็เดินไปค่อยๆเดินนะฮิมิโกะมาครับบัฟคนนี้จะนับถือเราในอีกกี่เทิร์นเนี่ยไม่รู้นะเดี๋ยวให้เขานับถือไปเลยแล้วเรามาเผยแพร่ให้มึงนี้ตรงนี้โอเคครับไปเทิร์นถัดไปเรายังไม่เจอคนอื่นเลยนะเนี่ยอารยธรรมอื่นไปไหนกันหมดแล้ววะเราเล่นกี่คนนะ1 2 3 4 5 6 7 8คนอ๋อเราเล่นแค่8คนนะครับแล้วอยู่เกาะนี้อยู่ก็นี่เกาะนี้แค่3แสดงว่าอยู่อีกเกาะ5เลยเหรอแต่ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวมาทำเหมืองตรงนี้นะครับอยากปลูกป่าได้แล้วนะโอ้อีกไกลเลยกว่าจะปลูกป่าได้มันมีเขตวัฒนธรรมให้ปล้นอีกไหมไม่มีแล้วเหรอไม่มีก็แย่เลยนะปนเขตศักดิ์สิทธิ์มาก่อนโอเคเมืองนี้ผมอยากทำเขตวัฒนธรรมนะครับแล้วผมทำสะพานส่งน้ำได้ไหมได้นะจริงว่าจะให้เมืองไหนเป็นเมืองการผลิตนะเนี่ยเดี๋ยวขอดูความสวยงามก่อนเป็นไงบ้างเมืองไม่ค่อยสวยกันเลยเนี่ยโคตรเซ็งแบบเซ็งอารมณ์มากอย่างเช่นตรงนี้ก็ไม่สวยนะครับตรงนี้ก็ต้องตัดป่าออกถ้าเราจะทำยังไงดีเป็นไปได้ก็สร้างเขตโรงละครตรงนั้นเบืองตังอีกบิลเดอร์ก่อนดีไหมไหนๆก็ใส่การ์ดแล้วโอเคงอคงเราปุ๊บมาทางนี้ก็ได้ครับงอคงเดินมาปล้นอ้าวปล้นไม่ได้ละตีเลยไหมตีเลยไหมครับยังเอาไว้ก่อนต้องรอเมืองให้ได้ก่อนนะไม่งั้นตีแล้วเลือดมันฟื้นก็ไม่รู้จะตีทำไมโอเคคนนี้ไปตั้งเมืองที่ตรงนี้ก่อนดีไหมหรือว่ามาตั้งตรงนี้ก่อนดีตรงนี้ผมว่าโอเคดีนะตั้งตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวคนนี้มาตรงนี้หรือตรงนี้ก่อนดีนี้ก่อนดีกว่าโอเคแล้วเราก็ซื้ออีกคนหนึ่งโอเคครับแล้วเราก็มาตั้งตรงนี้ต่อไปพ่อค้าทัชมาฮาลต้องมาอย่าเพิ่งถอดใจส่วนบิลดเออร์คนนี้ตรงนี้มี9ประชากรแล้วนะตรงนี้ทำฟาร์มได้ตรงนี้ถ้าเราเก็บวัวทิ้งเราก็ทำฟาร์มสามเหลี่ยมเพิ่มได้นะก็ไม่เร็วมาเลยไอ้คอร์ดโบก็ต่างพอขวดเหลือเกินนะอยากอุ๊ยมีทหารม้ามาเพิ่มไม่ได้ผมต้องเอาเมืองนี้ให้ได้ก่อนแล้วให้มันเหลือแค่2เมืองตั้งเมืองกันยังไงวะเนี่ยโอ้ยแทนที่จะมาตั้งตรงนี้เราจะได้ติดทะเลด้วยเนี่ยโอ้ไม่ได้เรื่องเลยคือ developer ควรพัฒนาการตั้งเมืองของบอทให้ดีกว่านี้นะโอเคตรงนี้ปล้นได้นะครับปล้นก่อนหมอคงเดินมาก่อนเลยครับเดี๋ยววุ้กก็ป้นก่อนนะยังไม่ต้องตีเดินมาใช้ทางไหนก็ได้ใช้กลยุทธ์ดีๆค่อยๆเดินมาถ้าผมใช้คนนี้ก็ไม่เหลือสิลืมไปเลยเดี๋ยวเอามายืนไว้แถวนี้แล้วกันนะอพอลโซเดินมาเลยครับเทินหน้าน่าจะยึดได้แล้วนะมันไม่มีที่ไปแล้วมันเดี๋ยวก่อนนะทำตรงนี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวตรงนี้ทำเป็นเขตอะไรสักอย่างดีกว่าโอเคตรงนี้เป็นเนินหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แล้วเราจะทำยังไง
ตรงนี้เป็นพื้นปกติดีถ้าอย่างนั้นซื้อเลยแล้วกันเดี๋ยวทำฟาร์มสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับตัดไม้ทิ้งทำเหมืองหินโอเคแล้วเดี๋ยวทำอินดัสทรีที่ตรงนี้เลยก็ได้ผมอยากเจอคนอื่นแล้วอยากให้เมืองนี้มีเฟืองเยอะๆด้วยนะครับเราจะได้สร้างซินแบตออกมาได้นะ50เทิร์นโอ้โหโคตรนานเลยอยากได้เยอะกว่านี้จะทำลงด้วยไม้ตรงนี้นะโอเคครับยูนิตเราสามารถเคลื่อนที่ในน้ำทะเลลึกได้แล้วโอ้โหแล้วเราครองอำนาจทุกเมืองเลยเหรอเนี่ยโอเคขึ้นฝั่งเลยครับยิงยิงไปวุบเปิดก่อนหองคงตามเราทหารเราก็บวกโอเคอีกเทิร์นหนึ่งก็ได้ละงั้นก็ไม่ต้องไปละอาหารพวกนี้กลับเมืองตัวเองไป หมดอำนาจเดี๋ยวผมมาตั้งรับตรงนี้ก่อนแล้วกันนะวันนี้เราตัดไม้ทิ้งนะครับผมว่าจะให้ทำฟาร์มแบบนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็เดี๋ยววัวทิ้งนะครับแล้วก็ทำฟาร์มโอเคเมืองใหม่เราได้บิลดเออร์เพิ่ม2หน่วยจัดไปครับเยี่ยมส่งท่าเรือไว้ก่อนเพื่อล็อกเฟืองแล้วเราก็สร้างโอเบลิสส่วนบิลดเออร์คนนี้เราทำอะไรดีลงเลื่อยไม้ไหมลงเลื่อยไม้ไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยโอ้โหอะไรมันจะมามีกำแพงพอดีขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ยโอเคครับไหนมาดูกันสิยิงไปก่อนแทบไม่เข้าอ่ะหมอคงต้องหนีแล้วเราป้นได้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมโอเคดีเบวูฟล่ะฟังไอทหารมาที่อยู่ข้างในก่อนตีไม่เข้านะเนี่ยนารัทูตก็เก็บไว้ก่อนนะครับโอเคทำตรงนี้ทำเป็นฟาร์มเช่นเดียวกันตรงนี้ทำเป็นลงเลื่อยไม้แล้วเราก็มาทำงานตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคกล้วยไม้ไปเลยครับกล้วยเดี๋ยวเกี่ยวกล้วยทิ้งนะโอเคยูนิตมาสมทบสิอยู่ดีๆก็มีกำแพงเฉยอะไรวะเต็งเลยเราเดี๋ยวคนนี้อยู่ในเมืองแล้วกันนะครับอพอลโซหลับไปเวลาทหารมากวนจะได้ไม่เป็นไรมากเต็งชิบหายบอกเลยอะไรกันวะกำลังจะไปที่สวยโอเคครับได้คิววาคิวซิวานี่แล้วผมจะได้บูสต์ 15% ค่าวัฒนธรรม 15% ค่าเฟสนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีอำนาจใน2เมืองที่เป็นประเภทศักดิ์สิทธิ์ประเภทเขาเรียกว่าอะไรนะประเภทศาสนาแล้วก็มี2เมืองที่เป็นประเภทวัฒนธรรมนะครับแล้วก็2เมืองที่เป็นประเภทเฟืองด้วยนะการผลิตภายในเมืองพวกนี้จะได้บวกเนี่ยบวก 15% เฟืองแล้วก็อีก 15% เฟืองขึ้นไปอีกนะเมืองนี้โอ้โห 45% ค่าวัฒนธรรมโอ้โหอะไรมันจะสุดยอดได้ขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วมหัศจรรย์มากแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองไม่ต้องพูดเวอร์ขนาดนั้นด้วย เราทำอะไรต่อดีตรงนี้เราต้องสร้างเขื่อนอีกใช่ไหมเนี่ยไม่งั้นน้ำท่วมอีกลงตัดไม้ตรงนี้ตัดก่อนเลยแล้วเราค่อยมาพิจารณาว่าจะทำอะไรถ้าเขื่อนทำตรงนี้ดีกว่าไหมก็ไม่นะเราจะทำโรงงานอุตสาหกรรมไหมก็ไม่นะครับงั้นทำเขื่อนไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาทำโรงด้วยไม้ตรงนี้เมืองดิมัสกัสอยากให้เขาสร้างอะไรสักอย่างนะครับ
Forbidden ทรงตรงนี้ดีไหมเนี่ย Forbidden City จริงๆสองช่องนี้มันก็ข้าวเยอะอยู่แล้วนะไม่ต้องทำฟาร์มสามเหลี่ยมก็ได้นะเนี่ยถ้าผมสร้างตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมก็ลงเขตวัฒนธรรมไว้แถวเมืองนี้ลงเขตวัฒนธรรมยังลงไปแล้วนะครับมันสร้างให้มันแบบว่าเขตวัฒนธรรมมันได้ประโยชน์ด้วยดีไหมอย่างเช่นเมืองนี้นี่ไงงั้นทำ Forbidden City ก่อนโอเคถ้างั้นเมืองนี้ทำไอ้ที่เก็บผลงานการเขียนเพิ่มเลยเฮ้ยไม่ต้องทำซีทาวเวอร์กดผิดส่วนเมืองนี้ผมให้คนนี้มาทำฟาร์มคนนี้มาทางนี้ตัดไม้โอเคเราจะได้ลงเขตวัฒนธรรมไว้ตรงนั้นนะครับไปเลยโอเคเยี่ยมมากเดี๋ยวทำวิหารออกมาก่อนแล้วกันนะตรงนี้เกี่ยวทิ้งแล้วเดี๋ยวเราทำฟาร์มตรงนี้เราตั้งเมืองได้นะครับตั้งเลยไปเรียบร้อยบิลดเออร์เราทำเหมืองตรงนี้ก่อนก็ได้จริงอยากจับปูก่อนนะไปจับปูแล้วครับแล้วเราก็ลงท่าเรือท่าเรือนี่แหละเรียบร้อยต้องคลิกขวาลบได้เลยเหรอเพิ่งรู้ไม่ต้องไปกดชิปดีอะไรพวกนั้นนะจริงไปครับค่อยๆทำลายกำแพงของมันหมอคงมาจัดการไอ้หนุ่มนี่สิไม่ได้อีกเหรอโอ้ยขอกำลังเสริมด่วนไม่พอใช้งานเฮอร์คิวลิสเอาเลยลดเลือดมันทหารแล้วด้วยอ้าวยึดได้พอดีเลยครับเยี่ยมจะได้ไม่เป็นปัญหาในภายหลังโอเคบิลเดอร์คนนี้เดี๋ยวเราตัดก็ตัดทิ้งเลยนะมีแต่ที่ที่มันไม่สวยงามเนี่ยโอเคครับตรงนี้เราก็ตั้งเมืองได้นะตามกันไปตั้งยุ้งฉางก่อนเลยดีไหมเอาโอเปลิสมาก่อนเดี๋ยวยุ้งฉางซื้อให้นะครับส่วนเมืองนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเอาช่องนี้มาลงเลื่อยไม้ไว้ส่วนตรงนี้จับปูก็ไม่ได้ตัดไม้ทิ้งก่อนแล้วกันเกี่ยวกล้วยเลยจะได้มาฮาบอดีเทมเพิลแล้วเราจะได้ทัชมาฮาลหรือยังเนี่ยยังอีกเหรอทัชมาฮาลกี่เทิร์น6เทิร์นมาฮาบอดี8เทิร์นนะครับเยี่ยมยิ่งอยากซื้อเวิร์กช็อปให้เมืองนี้ด้วยนะโอเคเบย์วูฟเดี๋ยวผมจะนะแล้วก็รีดผลประโยชน์ออกมาให้หมดเดี๋ยวส่งหมอคงเดินไปดูก่อนมันมีเขตอะไรเหลือบ้างนะครับเอาปนให้หมดเลยหลานด้วยยิงเข้าไปเบวูฟพักไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคทหารเราพักได้แล้วแหละเดี๋ยวผมว่าผมส่งครอสโบว์กลับมาแถวนี้ก่อนบิลดเออร์เราคนนี้ตัดไม้ทิ้งได้ตัดเลยเดี๋ยวตรงนี้ว่าจะทำเป็นเขตบันเทิงนะครับเราทำได้ไหมทำเลยไหมหรือว่าตรงนี้เป็นเขตการค้าดีขอดูหน่อยนะความสวยงามเป็นไงบ้างตรงนี้ลบหนึ่งนะครับทำเขตบันเทิงไปก็เท่านั้นไหมจะได้เขตการค้าเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มีแม่น้ำเนี่ยสิถ้าผมอยากลงเขตอุตสาหกรรมไว้ตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราทำเขื่อนแถวนี้ได้นะครับเขื่อนตรงนี้เขตอุตสาหกรรมตรงนี้ถ้าอย่างนั้นรออีก2เทิร์นแล้วค่อยทำเขตใหม่แล้วกันตั้งลงละครไว้ก่อนอยากปลูกป่าแล้วด้วยนะเนี่ยยังปลูกป่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาตัดไม้ทิ้งให้หมดเลยตรงนี้ก็มาเก็บเคลียร์บึงซะให้เรียบร้อยตอนนี้ทำอะไรดีมาทำเหมืองให้หมดเลยดีไหมเมืองพวกนี้เนี่ยตัดทิ้งให้หมดโอเคฟาร์มเรียบร้อยมีข้าวกินแล้วเทบูเช่เทบูเช่ไม่ทันใช้แล้วเนี่ยนี่ครับทำลงเลยไหมจริงอยากจะส่งบิลดเออร์ลงไปมากเลยนะแต่มันมีเรือเพียบเลยแล้วเมืองนี้ผมก็อยากให้สร้างซินแบทนะครับเมื่อไหร่จะสร้างเสร็จวะเนี่ย
ซินแบด35เทิร์นทำอินดัสทรีตรงนี้ก่อนมาตับปูเลยครับเรียบร้อยบุกไปด้วยพัฒนาเมืองไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราปล้นเขตซักซิดอีก2ครั้งนะครับแล้วเราก็สงบศึกกับไซเตียเลยก็เรียบร้อยแล้วสำหรับไซเตียหมายถึงว่าเราบุกเรียบร้อยนะครับโอเคปล้นนี่ก็ปล้นเยี่ยมครับยิงเมืองมันด้วยเอาทหารไปโขกโอเคดีไซเตียสงบศึกออกมาให้หมดออกหมดยังโอเคดีมากเอาคะแนนเสียงด้วย920โอเค accept เรียบร้อยส่งคณะรัฐทูตเปิดประเทศให้เรียบร้อยคืนไปก็ได้เราก็รีดตังมันจากมันมาเอ๊ะได้สปายแล้วด้วยครับส่งไปไหนดียังไม่มีที่ให้ส่งไปนะงั้นหลับไปก่อนผมทำอะไรดีมหาลัยหรือกำแพงอาเกียโซเฟียถ้ำทำไมใช่ไหมมีเวลาก็เอาไปทำบิลเดอร์ดีกว่าไหมเมืองนี้เดี๋ยวรอโตนะครับแล้วก็สร้างเขตเอ้ยยังไม่มีเขตวัฒนธรรมอีกเหรอเอามหาลัยออกมาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวซ่อมให้หมดส่วนเมืองนี้ทำอะไรดีทำเหมือนก่อนแล้วกันโอเคลงเอ้ายังไม่ได้ลงท่าเรืออีกเหรออ๋อเดี๋ยวซื้อยุ้งฉางให้นะครับใจเย็นๆนะยุ้งฉางมาเรียบร้อยจะได้โตกันให้ทั่วๆเดี๋ยวผมเอาเรน่าออกมาแล้วก็เอาไปใส่เมืองที่อยู่ที่เรายึดมานะครับพอวอฟก้านี่แหละเดี๋ยวทหารเราตั้งรับหมอคงอยากส่งไปสำรวจทะเลลงไปได้ไหมมาดูทางนี้สิมาดูเพื่อนบ้านหน่อยแล้วตรงนี้เราทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้ต้องทำเหมืองก่อนไหมตรงนี้ตัดป่าทิ้งดีไหมครับเมื่อไหร่เราจะได้ปลูกป่าวะเนี่ยอีก4กับ10 14เทิร์นเอาไว้ก่อนแล้วกันนะแต่ป่าฝนเพียบเลยเนี่ยเราจะทำอะไรแถวนี้ไหมเขื่อนก็ไม่ต้องถ้างั้นผมทำฟาร์มตรงนี้ดีกว่าทำชามามอลได้แล้วด้วยนะทำอะไรก็ได้โอเคครับโมอาทำไมทำโมอาตรงนี้ถึงดีล่ะโมอามันบวกอะไรนะลาปานุยนะครับโมยใช่ไหมโมไอใช่ไหมโมไอเนี่ยจะบวกหนึ่งค่าวัฒนธรรมนะครับแล้วก็บวกหนึ่งค่าวัฒนธรรมต่อโมไอที่ติดอยู่ด้วยกันอีก2บวก2วัฒนธรรมถ้าสร้างบนดินภูเขาไฟหรือว่าสร้างติดกับดินภูเขาไฟนะครับแล้วก็บวกอีกหนึ่งวัฒนธรรมถ้าสร้างติดกับทะเลสาบหรือเขตทะเลอะไรอย่างนี้แล้วถ้าทำอย่างนั้นไอ้พื้นที่ที่ไม่สวยงามมันก็สวยงามได้โอ้โอเคดีมากโอเคเอาเป็นว่ากลับบ้านคุณได้ละนี่ด้วยกลับเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยหลับไปเลยเดี๋ยวผมทำเหมืองตรงนี้โอเคตรงนี้ทำอินดัสทรีนะครับเอาเครื่องมาเดี๋ยวคนนี้มาเก็บบึงตรงนี้ตรงนี้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งทำรีสอร์ทก็ได้หรือทำชามามอลของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวผมอยากจะถ้าวิจัยการบินเสร็จแล้วเราก็ต้องมาวิจัยหอไอเฟลเพื่อที่จะเพิ่มความสวยงามของพื้นที่ของเราทั้งหมดเลยนะเรารู้สึกว่าเราต้องการเร็วกว่าการบินด้วยป่ะเนี่ยรอบเนี้ยเนี่ยเอาการบินมาก่อนนี่แหละเสร็จแล้วเราค่อยไปคอมพิวเตอร์นะครับก็หมดละส่วนเมืองนี้ตรงนี้เฟืองเยอะมากเยอะจริงๆเยอะจัดๆเดี๋ยวดูก่อนว่าโครงสร้างเขตแถวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ
เขตบันเทิงอยู่ตรงนี้มีแล้วใช่ไหมงั้นเมืองนี้ทำคอมเมอร์เชียลฮับก็ได้นะเอาไว้ตรงนี้หรือตรงนี้การค้ายังไงก็ต้องมีนะครับแต่ว่าผมว่าเอา Archaeological Museum มาก่อนนะแล้วเราก็ตั้งหอสมุดด้วยส่วนเมืองนี้ทำอะไรดีไม่เอาอยากได้เขตอุตสาหกรรมเอาไว้ตรงนี้ส่วนตรงนี้เอากำแพงมาก่อนไหมหรือสร้างท่าเรือไปเลยก็ได้ไหนก็มีเรือคนอื่นมาช่วยแล้วทหารตั้งรับไปส่วนเทรบูเช่เราเดี๋ยวให้มาหลับในเมืองนี้ก็ได้ไหนทำโมอาสิเป็นไงบ้างบวก3วัฒนธรรมนะครับเก็บเครื่องหอมได้โอเคตรงนี้ล่ะทำโมอาดีกว่าเนาะได้ข้าววัฒนธรรม2นี่ทำเหมืองได้แต่ไม่ค่อยอยากทำเหมืองเลยนะแต่ก็ต้องทำไปก่อนก็ได้แล้วค่อยเอาบิลดเออร์คนใหม่มาลอกออกทีหลังนะครับมันเพิ่มความสวยงามให้พื้นที่รอบๆไหมรู้สึกว่าจะไม่นะอะไรครับเดี๋ยวผมส่งทหารเราไปประจำเมืองต่างๆละการบุกได้จบลงแล้วทำฟาร์มให้เรียบร้อยเดี๋ยวทิ้งตรงนี้ไม่โตแล้วนะเนี่ยทำไมไม่โตวะเหลือ1เทิร์นโตแต่ในนี้บอกลบ8อินเทอร์เฟซไม่อัปเดตนะเนี่ยหมอคงอยู่ไหนรีบๆออกไปได้แล้วออกไปดิตั้งโอ้โหซินแบต29เทิร์นโคตรนานโอเคเมืองนี้ผมว่าเป็นเมืองที่ดีอีกเมืองหนึ่งเลยนะถ้าเราสร้างดีๆเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะถ้าความสวยงามเป็นยังไงบ้างแถวนี้จัดว่าสวยดีนะครับตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็สร้างเขตวัฒนธรรมไว้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยลงไปแล้วเราก็ยังทำเขตได้อีกเขตหนึ่งนะเอาไว้ตรงไหนอีกดีนะความสวยงามให้กับพื้นที่โดยรอบตรงนี้แล้วกันนะดีไหมสร้างมันก่อนสร้างไม่ได้มัวแต่วางแผนครับโอเคมันไล่ออกไปแล้วทำอะไรครับเรือมันอยู่ทางนั้นใช่ไหมเป็นไรเหลือชาร์จเดียวทำเลยเดี๋ยวไอ้สองเมืองนี้มันจะกบฏแล้วนะเนี่ยโดนแรงกดดันสูงไปเหรอคือ ถ้าผมมีเขาอยู่เนี่ยผมจะได้ค่าการท่องเที่ยวจากเขาอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็คือจบเลยนะคือค่านักท่องเที่ยวเราก็สร้างได้น้อยลงไปอีกเนี่ยเรานักท่องเที่ยวเรา10คนแล้วนะโอ้โหเราได้นักท่องเที่ยวมาเป็นร้อยแล้วเหรอได้มาจากไหนบ้างเนี่ยหนังสืออ๋อนักท่องเที่ยวจากอันนี้นะลิลิคใช่ไหมไปยืนไว้ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันน่าจะกบฏแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพวกเราตรงนี้เราทำมาอุยได้ไหมไม่ได้หรอเราต้องทำตรงไหนอะตรงที่ไม่ใช่เนินหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเนินนะทำไมทำได้ไม่รู้ทั้งนั้นทำเหมืองไปก่อนนี่ก็ทำเหมืองไปก็ได้นะนี่ทำได้อีกไหมชามาเมาอะไรเงี้ยทำไม่ได้เลยเหรออ๋อสวยไม่พอนะครับนี่ดีมาตัดไม้ตรงนี้ดีไหมอยากได้ปูโอ้โหกว่าจะได้ปูทำลงเล่นไม้ไปก่อนแล้วกันนะโอเคทำฟาร์มให้เรียบร้อยครับเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เราจัดการไซเตียเรียบร้อยแล้วเขาจะกบฏในอีก10กว่าเทิร์นนะถ้าเขาไม่ทำอะไรสักอย่างนะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามกันได้ในคลิปถัดไปถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็กดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้นะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ